มาถึงเหตุการณ์ตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดและก็เศร้าสลดใจซึ่งว่าปัจจุบันนี้พวกเขาก็ฮู้แล้วว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่จากประเทศไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนหลายสิเป็นทางนครหลวงวิจันทร์สิเป็นทางขวบมิตรภาพอานาคำมวลเนาะสิเป็นขวบมิตรภาพสวรรณเขตหรืออื่นๆ ในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามานี่ในแต่ละมื้อเป็นพันกว่าคนวันนี้ล่าสุดท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้เป็นอุบัติเหตุรถทัวร์เป็นรถเมล์รถทัวร์นี่แหละซึ่งมาเป็นตัวของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยซึ่งมาเดินทางไปทางประเทศเวียดนามเนาะและหลังจากนั้นได้กลับเดินทางกลับมาอันนี้เป็นภาพที่ทางหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยผู้ที่ประสบเหตุถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าได้ที่บ่เคยเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาเนาะโดยเฉพาะคือเป็นรถทัวร์ที่ขนาดใหญ่และก็มีผู้โดยสารจำนวนหลายสมควรเกือบเต็มคันรถพุ่นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 11:42 นาทีของมื้อวันที่31เดือนกรกฎาคมมีการรายงานจากทางหน่วยกู้ภัยแขวงสวรรณเขตเพิ่นว่าได้มีรถบัสหรือรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางมาจากประเทศเวียดนามเดินทางกลับมาจากประเทศเวียดนามผ่านเส้นทางเลขที่9มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแขวงสวรรณเขตแล้วได้เกิดอุบัติเหตุไปตําใส่กับรถบรรทุกอยู่เขตบ้านเลียนไซเมืองอาจสะพังทองแขวงสวรรณเขตเบื้องต้นเด้อตอนการรายงานในค่ำคืนที่ผ่านมานี่เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวน2คนถึงน้ำทรงตัวไปที่ห้องหมอดงเห็นและกันในนั้นมีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นเพิ่นคาดคะเนเนาะที่เก็บการข้อมูลตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุฮะเพิ่นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตถึง5คนครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนถือว่ารถขนาดใหญ่เนาะก็คือรถบรรทุกและรถสีแดงอยู่รถทัวร์รถบัสของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เพิ่นไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศเวียดนามและก็สิกลับคืนประเทศเพิ่นจะผ่านทั้งขวัญสวรรค์เขตแต่สุดท้ายมาไปถึงไปเกิดอุบัติเหตุเห็นในเหตุการณ์ในการนี้เกิดมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นภาพเป็นตอนคืนเป็นไล่ชนจบเมื่อคืนอันนี้เป็นการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นของทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและกับประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์และกับประชาชนผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนี้ออกมานอกพื้นที่และกับน้ำส่งผู้บาดเจ็บเอาไปห้องหมอแต่กับผู้เสียชีวิตนี่ก็ต้องได้เอาไปห้องหมอเช่นเดียวกันเนาะผู้ที่เสียชีวิตคาที่เป็นกับมาปาไว้ข้างถนนนั้นเพื่อล้อถาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ประสานหาทั้งกงสุนอยู่ทางแขวงสวรรค์เขตเพื่อติดต่อประสานหาทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมาหาญาติพี่น้องผู้ที่ประสบเหตุอันนี้เป็นรถคู่กรณีเป็นรถลากนะเป็นรถลากค่อยเข้าใจว่ามันไปโค้งใส่กันแนวใดหรือว่ามันเป็นทางน่าจะเป็นทางโค้งนอนตามที่เบื้องจากภาพตัวนี้แถวต่างไปเบื้องไร่สดเด้อคือนี่ไร่สดคือนี่อยู่เขตแถวโรงงานน้ำตาลนะเพิ่นว่าเป็นเส้นทางโค้งเส้นทางกับบ่โค้งหลายหรอกลุงจอยแต่ว่ามันสำคัญมันค่อนข้างจะมืดเด้อแม่นๆสังเกตบ่ขนาดมันผู้ไปเพิ่นเอาไฟนะสปอตไลท์ได้นี่ไปใส่เจ้าขนาดความมืดหรือยังควบคุมแล้วทางมันผู้ไปเพิ่นเอาเครื่องตัดทางเลยมีปู่ที่ว่าติดอยู่ในรถใช้เวลาในการที่ว่างัดออกนี่หลายสมควรนะก็ต้องได้ใช้เครื่องตัดงัดเพื่อเอาผู้บาดเจ็บที่ว่าติดค้างในรถนั้นออกมาเนาะก็ใช้เวลาที่กอบกู้แล้วก็เอาผู้ที่บาดเจ็บไปห้องหมอนี่ใช้เวลาดุลสมควรพวกเขาก็พยายามติดต่อไปหาทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งแขวงสวรรค์เขตยังบ่สามารถติดต่อได้เถอะเนาะทางเจ้าหน้าที่นี่เดี๋ยวรอถ้าเบิ่งเพิ่นจะมีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลเสียหายนี้ว่าเป็นคือแนวใดบัดนี้ล่าสุดในภาพตอนเช้าเนาะทีมงานเอาภาพตอนเช้ามาเลยเพราะว่าข่อยได้เข้าไปเบิ่งทั้งนั่นน่ะหน่วยกู้ภัยเพิ่นได้เอาลงเนาะผู้เจ้าของนั่นน่ะผู้เจ้าของคนที่เอาลงเนาะก็คือกระต่ายบุตรดีเพิ่นได้โพสต์ลงในตอนเช้าวันนี้เพิ่น อัปเดตสรุปล่าสุดเนาะเพิ่นว่าผู้เสียชีวิต เป็นคนสัญชาติไทยนี่3คนคนขับรถนําคนขับรถนําเที่ยวเสียชีวิต1คนใกล้นําเที่ยวเป็นคนลาวเสียชีวิต1คนใกล้น้ำเที่ยวเป็นคนเวียดนามเสียชีวิต1คนรวมผู้เสียชีวิตปัจจุบันนี้นี่6คนและกับผู้บาดเจ็บเซา2คนนะผู้ชมเบิ่งสภาพความเสียหายจะเบิ่งข้อมูลแห้งของมันตัดเข้าบริเวณคนขับรถเลยเนาะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนเช้าประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเบิ่งสภาพรถคู่กรณีบัดนี้ต่ำก้นนี่นี่ต่ำก้นนี่นี่ท่านผู้ชมมีผู้ท่านนะรถทัวร์ต่ำก้นและสภาพนี่นะตามก้นรถบรรทุกด้วยนี่นั่นว่าเส้นทางนี่บอกว่าเห็นมันมีไฟเงินทางเลยลุงจอยแล้วรถบรรทุกนี่ยังมุ่งว่าจอดหรือว่าขี่ซ่าบ่รู้ว่าจังได๋เนาะหรือว่าจอดอันนั้น
พักคอหรือว่าแปลงหรือว่าได้เลยเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตัวนี้พวกเขาโบคอนเฟิร์มได้ว่าพันธุ์ต่ำก้นหรือว่าต่ำก้นเนาะอันนี้ต้องรอทางทันทีเพราะเขาเบิ่งจากภาพวิดีโอตัวนี้พวกเขาไม่ได้ลงไปสถานที่พื้นที่เกิดเหตุเนาะไม่ได้ยั่งยืนเธอได้ว่าเป็นการต่ำก้นหรือบ่อแต่ว่าเบิ่งจากภาพแล้วนี่เบิ่งรถคู่กรณีนี่คือสิเป็นด้านหลังบ่หรือว่าเป็นตัวม็อกมันน่ะตัวม็อกมันน่ะเนาะตัวบ่เห็นหัวรถเด้แต่ที่แน่ๆเนี่ยความมุนแห้งนี่มันบอกถึงสภาพของเขาเรียกว่าคนที่ว่าอยู่ในรถนั่นน่าจะรับผลกระทบหลายเท่าไหร่ผู้บาดเจ็บเองน่าจะเจ็บสาหัสหลายเพราะมันน่าจะมาด้วยความไวเนาะเพราะว่าสุดทางซูเฟอร์นั่งนี่มันถือว่าติดคาบอะไรเป็นบนตั้งขับเลยแหละมาไวเติมแล้วมาไวอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนแล้วก็ภาพตอนเช้าที่ทางหน่วยกู้ภัยเป็นเข้าไป พื้นที่ที่เกิดเหตุตื้อบีกเนาะพวกเขาก็สิพยายามติดต่อหาทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสิเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแดสิเป็นหน่วยกู้ภัยแดสิสอบถามว่ากบปลายสาเหตุมันต่ำเบื้องใดกันแท้สิเป็นต่ำก้นโบหรือสิเป็นต่ำด้านหน้าเนาะพวกเขายังบ่ทันยั่งยืนต้องรอท่าทั้งทั้งเจ้าหน้าที่เนาะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเหตุการณ์นี่นี่เกิดมีผู้เสียชีวิตและก็โดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวอีกเนาะและก็บ้านเฮาปัจจุบันนี่การตอบภาพในการท่องเที่ยวนี่จำนวนหลายนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานี่อันนี้เป็นรถโอ้เห็นหัวรถจะเป็นรถบรรทุกที่ว่าแกลากกันมาแกมันอาจจะเป็นม็อกนั่นจอยน่าจะเป็นม็อกเป็นบ่คันเป็นม็อกต่างเบิ้งเลยแม่นแลนเข้าท้ายเขาเจ้านี่นี่นะคันม็อกมันนี่มันจะมีไฟเตือนทั้งหลังบ่ล่ะไฟสะท้อนเนาะไฟสัญญาณทั้งหลังนะอันนี้เป็นภาพตอนประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะท่านผู้ชมเด้อภาพสดๆที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่ออกมาจาก Facebook ของทั้งกระต่ายบุตรดีพวกเขาพยายามติดต่อหาทั้งเจ้าของ Facebook ดังกล่าวนี่เพราะว่าเพิ่นอยู่ในพื้นที่เนาะยังบ่สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เทื่อแต่ว่าตลอดระยะที่พวกเขาจัดรายการคันหากว่าติดต่อได้เลยพวกเขาสิสัมภาษณ์เลยเนาะคันว่าสัมภาษณ์บ่ได้ในมื้อนี้ก็สิพยายามสัมภาษณ์ในมื้อต่อไปเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายและก็อีกอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอีกเนาะข้าพเจ้าเชื่อว่าอีกบ่ดุลดอกทั้งสื่อประเทศไทยในขณะจอข่าวเนาะถือว่าเป็นข่าวที่ ในค่ำคืนที่ผ่านมานี่หลายคนให้ความสนใจขอแสดงความเสียใจครับทั้งผู้ประสบเหตุเนาะทั้งหมดครับบ่ว่าจะเกิดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เฮาก็ขอภาวนาให้ทุกคนที่ว่าบาดเจ็บนั้นจงปลอดภัยสบายดีชื่อกระต่ายบุตรดีเนาะแม่อะไรแม่อะไรเจ้าเจ้าอันนี้จากโทรภาพลาวสตาร์รายการสโมสรสบ้านได้ยินชัดเจนบ่เนาะผู้ว่าทางฮอโททางเมสเซนเจอร์ได้ยินเจ้าชัดเจนอยู่เจ้าเจ้าอยากให้ทั้งกระต่ายรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวที่รถโดยรถทัวร์เนาะเกิดอุบัติเหตุในเมื่อคืนนี้เป็นยังไงรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ก็เป็นทัวร์ของคนไทยเนาะเจ้าประเทศเป็นบ้านเป็นได้เข้ามาทางสวรรค์เขตเนาะทางสวรรค์เขตเลยอันนั้นเข้าไปเที่ยวอยู่เวียดนามเที่ยวอยู่เวียดนามและหลังจากเที่ยวแล้วเพิ่นขากลับมาในเวลาประมาณ11โมงก่อนค่ำตอนดึกนี่แหละเจ้าประมาณ11โมงถึง3โมงและทางหน่วยกู้ภัยพวกเขาได้ครับแจ้งว่ามีรถทัวร์แบบเป็นรถเมล์อะไรเจ้าเจ้าว่าเกิดอุบัติเหตุต่ำกับรถพ่วงอยู่เขตบ้านเหรียญไซเมืองอาสพังทองแขกสวรรณเขตเจ้าจากนั้นทางหน่วยกู้ภัยพวกเขาป้อมเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบได้พบผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นเขาบ่ฮู้ว่าหลายเนาะในเบื้องต้นบ่ฮู้หลายแล้วก็บ่ฮู้ว่ามีผู้เสียชีวิตเขาทางหงหมอเมืองอาสพังทองหงหมอพลานแล้วก็ทางบริษัทน้ำตาลอยู่ใกล้ๆนั่นเนาะในเขตได้พวกเขาได้พากันนำส่งผู้บาดเจ็บไปอยู่ที่ห้องหมอเมืองอาสพังทองในเบื้องต้นก่อนครับตอนนั้นเขาบ่ทันได้ข้อมูลและที่แรกๆเขาได้ข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตติดภายในรถอยู่ประมาณ5รายรายหลังจากนั้นพวกเขาได้ประสานทางการจัดตั้งเพิ่นก็ได้ประสานหาทางกงสุลไทยแล้วก็ประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำผู้บาดเจ็บที่ว่าอยู่ที่ห้องหมอถือว่าเกินขอบเขตเลยเนาะถือว่าผู้บาดเจ็บหลายเนาะหลายกว่าคน
ทางเพื่อนได้ประสานหารถกู้ภัยทางไทยแหละก็กู้ชีพทางทางมุกดาหารท่านได้เพื่อนได้ประสานอำนวยความสะดวกเข้ามาเพื่อหับเอาคนเจ็บเพื่อไปปิ่นหัวอยู่ที่ห้องหมออยู่มุกดาหารต่อส่วนผู้เสียชีวิตเนาะในเบื้องต้นเนาะรายละเอียดเนาะคือแม่นรายละเอียดในปัจจุบันได้ปฏิบัตินาทีแล้วรวมผู้เสียชีวิตทั้งเบิดแม่นมีอยู่6รายเนาะอยู่6รายคนไทยแม่นมี3รายเจ้าคนไทย3รายเป็นผู้หญิง2ชาย1หญิง2ชาย1นั่นแหละอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตเจ้าคนลาวแม่นเป็นซูเปอร์1คนผู้ขับรถท่านเสียชีวิตคาทีเจ้าแล้วก็ใกล้นําเที่ยวเป็นเพศหญิง1คนเจ้ารวมแล้วก็มีคนสัญชาติเวียดนามเป็นใกล้เป็นคนเวียดนาม1รายเสียชีวิตอยู่ห้องหมอเจ้าคนบาดผิดคนผิดบาดแผลบ่ได้เนาะรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอยู่6รายและผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด22คนผู้บาดเจ็บแม่นเป็นคนไทยหมดทุกคนเลยเจ้าตอนเพศแม่นเฮาก็บ่ได้ปานาพอเฮาเอารวมเลยเป็น22คนผู้บาดเจ็บส่วนหลายนี่เป็นผู้ใหญ่บ่มีเด็กน้อยมีหยังบ่ส่วนหลายผู้บาดเจ็บเป็นผู้ที่สูงอายุผู้กลางคนขึ้นไปไว้กลางคนขึ้นไปแต่ว่าเพิ่นมาเที่ยวหั่นนะเพิ่นเข้ามาเที่ยวเข้ามานําทัวร์เข้ามาเที่ยวเวียดนามหลังจากเที่ยวเวียดนามแล้วเพิ่นก็ออกมาเพื่อจะกลับเข้าไปไทยอันนั้นเจ้าเป็นเจ้าอานาสภาพการเกิดอุบัติเหตุที่เฮาเห็นนี่แม่นรถต่ําแนวทางด้านเด็ดทางด้านแนวใดกันต่ําท้ายบ่ต่ําหน้าต่ําข้างแนวใดในเบื้องต้นเนาะแม่นนั่นน่ะรถเมย์หั่นจะเป็นขากลับเนาะขาจากอันน่ะเวียดนามจะเข้ามาสวรรณเขตเนาะไปที่เลนขวามาเจ้าและก็รถพ่วงจะเฮาตัวนี้แม่นอยู่เบื้องต้นน่ะจะแม่นคือตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้บอกหรือว่าเฮาได้ข้อมูลแม่นน่ะจะแม่นหมอกรถรถมาใส่บ่หรือจังได๋ในเบื้องต้นหรือว่าเพราะว่าหัวรถบรรทุกเพราะว่าบ่ได้มีความเปรมีแต่ตัวหมอกรถตัวหมอกแม่นว่าตัวลากแม่นบ่แม่นตัวลากเจ้าตัวลากต่ําก็รถเมย์ถือว่ารถเมย์ทั้งหน้าถือว่าสิหายถือว่าจะเกือบเปิดเลยเนาะถือว่าทับแหงกระแทกถือว่าหนักสมควรเจ้าคือหมอกรถนี่รถนี่มันมาในทางทิศทางเดียวกันบ่หรือว่าขี่สวนทางกันมา4สวนเลนกันสวนทางเจ้าสวนทางโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วก็จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งบ่ในเบื้องต้นเจ้าอะไรก็เจ้าจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งบ่บ่เจ้าทางตรงเลยเจ้าทางตรงแล้วก็เป็นทางบ่จุดพิกัดมันตายบอกจุดพิกัดละเอียดอีกวันนึงดูจุดที่ว่าจุดพิกัดแม่นอยู่บ้านเหรียญไซอยู่บ้านเหรียญไซจะอยู่เกือบฮอดโรงงานน้ําตาลอือก็เกือบฮอดโรงงานน้ําตาลหน่อยนึงประมาณกายตัวเมืองดงหินกายดงหินไปประมาณ10กิโลเจ้าในขณะที่เลขที่9เลยเจ้าในขณะที่เกิดเหตุนี้มีภาคส่วนใดที่เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นในเบื้องต้นมีทางเบื้องต้นแม่นทางหุ้งหมอเมืองหาดสะพังทองเจ้าเข้าไปช่วยต่อมาก็แม่นมีอ่ะนะพลเมืองดีเนาะที่เพิ่นได้เข้าไปช่วยแล้วก็ทางทีมกู้ภัยพวกเขาก็ไปประเมินน้ําทรงผู้บาดเจ็บเพราะว่าผู้บาดเจ็บหลายเกินกว่าเกณฑ์เนาะ20กว่าคนเนาะ22คนผู้บาดเจ็บนักผู้ส่วนหลายแม่นผู้บาดเจ็บภายในรถนี้มีกระทบหัวและก็กระทบขาเนาะสลายเนาะเป็นมีอาการขาหักแขนหักเนื่องจากว่าการกระแทกของรถมันแม่นถือว่าแรงสมควรและผู้เสียชีวิตแม่นน่าจะถูกกระแทกเป็นเล็กข้างหน้าเล็กข้างหน้าที่ว่ากระแทกเข้าถือว่าเสียชีวิตคาทีเลยโอ้เจ้าภายในรถเลยได้ใช้เครื่องตัดทางงัดออกเจ้าแล้วผู้บาดเจ็บจํานวนนึงนี่มันได้ข้ามไปปิ่นปัวอยู่ทางฝั่งมุกดาหารแล้วถูกบ่แทนเจ้าคนไทยทั้งคนไทยทั้งผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตแม่นทางกงสุลไทยเนาะเพิ่นได้ประสานหาทางไทยอย่างเรียบร้อยแล้วเพิ่นได้จัดการเจ้าได้นําตรงเข้าไปไทยเบิดทุกคนทุกรายแล้วตอนนี้อยู่ห้องหมออยู่ในดงเห็นอยู่ในห้องหมอแขวงสวรรณเขตนี่บ่มีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ที่ประสบเหตุดังกล่าวนี้แล้วถูกบ่บ่มีแล้วเจ้าเพิ่นได้น้ําทรงตั้งแต่คืนนี้เพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าการเฮ็ดเวียกประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงทรงคนเจ็บทั้งเบิดและก็ผู้เสียชีวิตทั้งเบิดเอาเข้าไทยเลยตัวนี้เนาะเจ้าเจ้าขอถามตัวรถคู่กรณีอีกน้อยนึงรถคู่กรณีที่เป็นรถตัวม็อกรถน่ะมันมีไฟสัญญาณทั้งท้ายทั้งข้างบ่หรือว่าบ่มีหยังเลยตัวนี้พวกเขาก็บ่ฮู้เนาะเจ้าเพราะว่าข้อมูลตัวนี้พวกเขาก็บ่ฮู้ว่าตัวนี้แม่นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเป็นคนเก็บกลับเนาะตัวนี้เจ้า
น้องตาย UK ดัน9นี่บ่มีไฟยังทางเนาะแม่นบ่ตามเบิ่งตามภาพนี่ยังบ่มีครับเห็นนั่นยังบ่มีไฟยังทางเถื่อเจ้าตอนในขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกบ่หรือว่าบ่มีฝนตกมีฝนตกลินก็คอยเจ้าฝนตกลินก็คอยเป็นไปได้บ่สภาพเส้นทางวิสัยทัศน์ของทางยิงตามรถกู้ภัยพวกเขาออกไปเนาะวิสัยทัศน์ถือว่าอยากว่ามืดสมควรแล้วก็ทั้งฝนทั้งลมน้ำในระยะช่วงระยะหนึ่งเจ้าอ่ะขอบใจนุ่งตายเนาะกู้ภัยแขวงสวรรค์เขตเนาะ1629โดยไปแล้วมีอย่างจะฝากน้องตายมีอย่างจะฝากถึงเหตุการณ์ทั้ง9แล้วก็ฝากหาพ่อแม่พี่น้องที่ว่าใช้รถใช้ถนนเจ้าก็เหตุการณ์นี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เนาะในการขับขี่รถตามท้องถนนหลวงนะเจ้าให้ระมัดระวังเนาะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่านับมือมันก็เกิดหลายขึ้นเนาะให้ระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรเพราะว่าไปน้ำเส้นทางกันเนาะบางทีกระถือวิสัยทัศน์มันมืดบ่หรือว่าปวดตัวเขาต้องได้คอยครับเนาะบอกมาแต่มันด้านเทคนิครถนั่นแหละเจ้าเขาต้องได้กวดเช็คสภาพเนาะเพราะว่าอยากให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเจ้าขอบใจทางน้องตายตัวแทนจากทางกู้ภัย1629คอยทีมงานของพวกเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สมเสยเนาะที่ว่าเฮ็ดเพื่อสังคมอย่างแท้จริงเนาะเข้าใจหลายเจ้าสรุปอีกเทื่อนึงเนาะลุงจ้อยเจ้าเสียชีวิตนี่6คนตายเนาะเป็นสัญชาติไทย3รายแล้วก็ซุปเปอร์น้ำเที่ยวแล้วก็ซุปเปอร์รถกับใกล้น้ำเที่ยว2เป็นคนลาวเฮาแต่ก็สัญชาติเวียดนาม1คนส่วนว่าผู้บาดเจ็บนี่22คนนี่เพิ่นก็นำไปพิงปัวอยู่ทางฝั่งมุกดาหารประเทศไทยกันแล้วต้องขอแสดงความเสียใจอีกทีนึงครับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นกำลังใจให้ครับผู้ที่ว่ากำลังรักษาตัวเพราะว่าเบิ่งจากสภาพเบิ่งจากการเล่าเหตุการณ์ของน้องตายแล้วรถ2คันนี่ประสานเกือบใส่เข้ามาประสานงานกันเลยแหละเจ้าสุดท้ายก็คือเพิ่นบอกว่าแม่นต่ำเอาฮิม็อกลากมาแล้วก็ตุ้มม็อกกันเนาะเจ้าเดี๋ยวมื้ออื่นสิพยายามติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เนาะ